เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเอาแต่กายกับใจก็เกิดปัญหามีจริตต่ออีกคนฉลาดน้อยอย่างผมคงปัญญาน้อย อันนี้ไม่ใช่นะครับไอ้ความเข้าใจเนี่ยความเข้าใจจริงๆมันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตรวงไม่มีเครื่องวัดความเข้าใจนะเห็นไหมมันชั่งตรวงวัดไม่ได้แต่มันเข้าใจอ่ะก็มันเข้าใจอ่ะเงี้ยคำว่าเข้าใจ ใช่ไหมฮะแล้วก็มันไม่เข้าใจอ่ะก็มันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยรู้สึกไหมครับ ถ้ารู้สึกไม่เข้าใจแล้วอยากจะเข้าใจไหมล่ะเนี่ยก็มีอยากจะเข้าใจไหมล่ะต้องมีคำพวกนี้เข้ามาล้อกันนะครับแล้วเราจะก็เข้าไปถึงสิ่งนั้นได้นะครับนั่นนะมีคำพวกนี้มาล้อกันจะเข้าไปถึงสิ่งนั้นได้โดยสมปรารถนาพวกนี้ก็แนวคิดแค่นี้เป็นหลักคิดง่ายๆแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่ามันไม่มีใครมากระทุ้งไม่มีใครมาสะกิดไม่มีใครดีแล้วนะที่เราอยู่ได้หน้าจอด้วยกันเนี่ยครับดีแล้วครับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอก็คอยรับกันไปผมก็ยังไม่ไปง่ายหรอกครับผมอยู่อีกนานนะครับไม่รู้ว่า เอาล่ะพอนะพรุ่งนี้ก็อะไรก็หนีไม่พ้นการประกอบสมาชีพชอบนะครับลุงครับแสดงว่าปัญญาต้องพยุงกายใจจิตถ้าไม่มีเส้นปัญญาจะเป็นอย่างไรคะนั่นแหละครับถึงอยากจะให้รู้ไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคุณปริญญานะครับพรุ่งนี้ก็จบตรงนี้นะฮะนั่นจะไปต่ออย่างไรอื่นผมถือว่าเป็นแม่บทสติปัฏฐาน4ถือเป็นแม่บทได้นะครับในการอธิบายพวกนี้แล้วก็มีขันธ์5เป็นแม่บทด้วยแล้วก็มีกฎพระไตรลักษณ์เป็นแม่บทด้วยแล้วก็มีอิทธิปัจจยตาเป็นแม่บทด้วยแล้วก็มีอริยสัจ3หรืออริยสัจ4นั่นก็เป็นแม่บทด้วยมันเข้าใจแค่7-8เรื่องยังไงนะครับมันก็จะดีแตกบทแต่ทั้งหมดคือมันต้องเข้าใจอ่ะเสร็จแล้วเวลาเข้าถึงมันก็ต้องมันจะมารูปแบบของการปฏิบัติได้เข้าถึงนะครับเข้าใจเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะครับแต่มันเชื่อมโยงกันได้แต่ถ้าหากว่าเข้าใจไม่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมดาธรรมชาติมันแล้วโอ้โหมันโคตรยากเลยตรงนี้มันบรมยากมันขัดกันมันตีกันมันรับมันเบรกกันยิ่งหลายครูบาอาจารย์นักยิ่งหนักบอกให้ทราบไว้นะครับบันทึกมาหนักไม่มีครูบาอาจารย์เลยมันสุดยอดยิ่งดีเลยไม่มีใครมาเบรกมารับมันไปมันอยู่ในร่องมันเลยนะครับตรงนี้ไม่มีครูบาอาจารย์เลยก็ยิ่งดีนะครับมันเข้าอยู่ในร่องของมันเองมันปรับทิศปรับทางมันเองมีประหลาดมากนะครับเรื่องนี้โอเคนะ